สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะกลับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้งานกงสุลในสัปดาห์นี้นะคะเช้าวันจันทร์5:00 ถึง 5:30 ทางวิทยุสรานรมนะคะสถานีวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับก้ามปูศศิยดานวนนท์เช่นเคยนะคะในวันนี้เช้าหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็เป็นเวลาช่วงดีๆตอนเช้าถ้าใครตื่นเช้าก็รับฟังกันได้เลยนะคะที่ทาง AM 1575หรือถ้าอยากจะฟังย้อนหลังหรือว่าตื่นไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้ที่เข้าฟังย้อนหลังนะที่วิทยุสรานรมนะคะในเว็บไซต์saranrom.mfa.go.th หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebookสรานรมเรดิโอก็ได้นะคะเพื่อที่จะรับฟังรายการสาระน่ารู้งานกงสุลย้อนหลังนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะติดตามข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของกระทรวงเราได้นะคะที่ www.mfa.go.th และ Facebook ไทย MFAด้วยเช่นกันนะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะเราก็มีวิดีโอสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังจากการจัดรายการของเราได้เช่นกันนะคะได้ที่ YouTube สรานรมเรดิโอหรือว่ารายการต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศได้ทาง MFA Thailand นะคะซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังประชาชนชาวไทยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็พบกับก้ามปูเช่นเคยแล้วก็พี่ต่ายสิริพรช้างเอกเจ้าหน้าที่พนักงานราชการจากกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลผู้มีประสบการณ์โชคโชนก็ยังอยู่กับเราเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่ายก็อีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันในเรื่องของปัญหาเรื่องการลักลอบขนยาเสพติดของหญิงไทยไปต่างประเทศซึ่งเราได้ไปโครงการที่ประเทศในเปรูแล้วก็บราซิลในทวีปอเมริกาใต้เดินทางไปเป็นวันๆเลยนะคะนั่งเครื่องบินไป30 กว่าชั่วโมงไปเพื่อที่จะไปพบปะหารือกับหน่วยงานทางการที่นั่นรวมถึงที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการได้เข้าไปเยี่ยมหญิงไทยในเรือนจำทั้งในประเทศเปรูแล้วก็บราซิลคราวก่อนเราพูดกันถึงเรื่องการที่จะเราได้เข้าไปในประเทศบราซิลเปรูก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปในเรือนจำเพื่อที่จะไปเยี่ยมหญิงไทยที่อยู่ที่นั่นผู้ต้องโทษนะคะซึ่งพี่ต่ายก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์ทีนี้พี่ต่ายก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มละนะคะว่าจากข้อเท็จจริงที่พี่ต่ายได้เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาเหล่านั้นตัดสินใจไปซึ่งมีครึ่งต่อครึ่งแหละรู้ว่าตัวเองทำอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่อาจจะไม่ทราบว่าเป็นยาเสพติดในที่นี้ก็คือโคเคนใช่ไหมคะพี่ต่ายซึ่งในประเทศทางอเมริกาใต้เนี่ยเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วความต้องการในการที่จะหาเครือข่ายในการขนยาเสพติดมาประเทศทางแถบเอเชียก็ใช้อย่างนี้เลยใช้คนนี่แหละคนนี่แหละค่ะที่เป็นผู้นำนะคะนำเข้ายาเสพติดอะไรเงี้ยนะคะข้ามชาตินะคะก็เป็นอันหนึ่งที่เราก็ไม่คิดว่านะคะจะมีหญิงไทยนะคะที่ถึงจะเดินทางไปในประเทศที่ห่างไกลขนาดนั้นนะคะค่ะซึ่งต้องบอกว่าทั่วโลกในสถิติทั่วโลก
ในตอนนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ที่ประเทศเปรูกับบราซิลใช่ไหมพี่ต่ายมีประมาณกี่คนคะทั่วโลกที่ถูกจับกุมอยู่ตอนนี้รายงานเนี่ยนะคะตั้งแต่ที่มีรายงานเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีคนไทยไปถูกจับกุมในข้อหายาเสพติดเนี่ยนะคะในต่างประเทศเนี่ยนะคะมันมากกว่า400อ่ะนะคะคนมากกว่า400คนมากกว่าซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของที่เราได้เข้าไปเยี่ยมจริงๆซึ่งยังมีอีกหลายกรณีอย่างเช่นที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีโทษรุนแรงมากใช่ค่ะถูกตัดสินคือประหารชีวิตแล้วก็โทษสูงสุดคือประหารชีวิตแล้วก็คนไทยถูกตัดสินประหารชีวิตที่นั่นจริงๆใช่ค่ะก็มีนะคะในส่วนที่ศาลนะคะท่านชั้นศาลชั้นต้นตัดสินนะคะรับโทษนะคะประหารชีวิตค่ะโทษรุนแรงมากนะคะก็มีทั้งมาเลเซียเวียดนามนะคะที่โทษรุนแรงนะคะตรงนี้เราก็ต้องการจะมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อเป็นการเตือนใจนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะอยู่คิดว่าการไปลักลอบขนยาเสพติดนะคะการได้เงินง่ายๆของฟรีไม่มีในโลกใช่ค่ะมันไม่มีสิ่งใดที่คุณจะได้มาโดยฟรีๆนะคะตรงนี้พูดถึงของฟรีไม่มีในโลกเนี่ยพอพี่ต่ายได้เข้าไปสัมภาษณ์หลายคนถูกหลอกให้ไปเขาบอกว่ายังไงคะพี่ต่ายคือโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าจริงไทยเนี่ยก็เราบอกก่อนว่ามีคนถูกจับเนี่ยนะคะเนี่ยที่เราบอกแล้วมากกว่า400เนี่ยนะคะก็มีทั้งประเทศใกล้ก็คืออย่างเช่นมาเลเซียนะคะพม่าอินโดนีเซียกัมพูชาเวียดนามนะคะห่างไกลออกไปก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในฮ่องกงอินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบที่เราไปเยี่ยมมาก็คือประเทศที่ห่างไกลในแถบลาตินอเมริกาใต้เช่นเปรูนะคะแล้วก็บราซิลอาร์เจนตินานะชิลีก็เริ่มมีนะคะทีนี้ขั้นตอนของผู้ที่หญิงไทยหลอกลวงหญิงไทยเนี่ยนะคะตามที่โดยส่วนใหญ่แล้วที่เราสัมภาษณ์เริ่มจากประเทศไทยเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ในหน้าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโดยส่วนใหญ่ที่เราสอบถามนะคะแล้วพูดคุยกับหญิงไทยเนี่ยก็คือมากกว่า 90% นะคะเป็นชายชาวแอฟริกันผิวสีนะคะที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วเขาก็จะใช้วิธีนะคะคือเขาก็จะทำธุรกิจบางหน้าเช่นขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมาใช้วิธีการตีสนิทกับหญิงไทยนะคะพูดจาอ่อนหวานนะคะแล้วก็บอกขอแต่งงานหรืออะไรเงี้ยใช้วิธีที่แยบยลนะคะในส่วนตรงนั้นนะคะก็โดยก็เมื่อไปมีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเป็นครอบครัวบางคนมีลูกใช่นะคะเขาก็อยู่ในเมืองไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามวีซ่าคู่สมรสใช่ก็ใช้ตรงนี้แล้วก็จะให้หญิงไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญิงที่ทำงานด้านบริการตามสถานที่บริการอะไรเงี้ยนะคะไปหาหญิงไทยหลายอื่นๆที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าคนนี้แหละน่าจะพูดคุยได้ง่ายหนึ่งเนื่องจากว่าเข้าไปติดสนิทแล้วเนี่ยก็มีหญิงไทยบางคนเนี่ยมีปัญหาในภาวะด้านการเงินนะคะมีปัญหาในเรื่องของบางทีเนี่ยเป็นอาจจะเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมีความต้องการใช้ในภาวะจำเป็นก็คือเงินนะคะในส่วนตรงนี้นะก็ใครร้อนเงินเขาก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะคะในส่วนอาจจะไม่ได้ร้อนเงินอย่างเดียวด้วยบางทีอาจจะบอกว่าไปเที่ยวไหมที่รักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโดยใช้วิธีที่จะบอกคุณว่าจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เนี่ยจะเอาแค่ค่าตั๋วซึ่งในบางคนยังไม่เคยไปต่างประเทศแล้วไปในประเทศไกลไกลมากไปคนเดียวด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่ทันได้ยังคิดนะคะว่าเอ๊ะเขามาให้เราออกค่าใช้จ่ายมีเงินที่จะอยู่ที่นั่นนะคะค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกให้นะคะเรียกว่าแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ1บอกว่าเดี๋ยวให้ไปเที่ยวใช่ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไม่เคยไปต่างประเทศเดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้แต่ว่าขากลับเนี่ยเอาถุง
สื้อผ้ากลับมาให้ด้วยเดี๋ยวเผื่อจะมีเพื่อนฝากของฝากมาให้เอาเสื้อเรากลับมาให้ด้วยละกันกับสองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะทำอะไรหรือว่าไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นยาเสพติดนะคะบางคนถามมาคิดว่าเป็นเพชรผิดกฎหมายแต่ว่าไปรับมานะเดี๋ยวมาส่งที่ประเทศไทยแล้วก็คุณก็จะได้รับคือไปนี่คือไปตัวเปล่าใช่ไหมพี่ตายพอไปถึงที่นั่นได้ของมาซึ่งการเดินทางเนี่ยอาจจะที่เขาวางแผนกันไว้ก็คือไปแวะที่ประเทศอื่นก่อนที่ไม่ใช่ประเทศไทยก็จะให้เหมือนกับคุณเป็นนักท่องเที่ยวใช่นะคะเป็นนักท่องเที่ยวคือไม่เอายากลับมาที่ประเทศไทยโดยตรงถูกคือไปแวะให้ที่อื่นแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยตัวเปล่าแหละแต่ว่าช่วยเอาของจากประเทศเปรูหรือบราซิลเนี่ยเอามาแวะลงที่ประเทศนี้ก่อนนะค่ะแล้วเราอยู่ค่อยกลับมาใช่ไหมคะพี่ตาต้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนไปรับต่ออะไรเงี้ยนะคะก็จะมีคนไปรับของนะเวลาเดี๋ยวคุณเข้าพักที่นี่แล้วเดี๋ยวจะมีคนไปติดต่อแล้วก็กำชับว่าห้ามเปิดห้ามสัมภาระที่ฝากมาเด็ดขาดหรือว่าหญิงไทยบางคนก็บอกว่าตัวเองก็ดูแล้วที่เขาฝากกระเป๋าใบใหม่มาซื้อใบใหม่มาเลยนะฝากของไปมีเสื้อผ้ามีของอยู่ในนั้นนะคะเส้นครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรมองดูด้วยตัวเองก็มองนะคะไม่ตรงนี้แหละค่ะวิธีการในการขนส่งยาเสพติดเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะคะที่ข้าวปูกับพี่ต่ายได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บราซิลนะคะเขามีการนำมาโชว์เลยว่าเป็นรูปภาพนะคะว่าที่เขาจับได้ในสนามบินมันในรูปแบบไหนบ้างมีกระทั่งมาเป็นเม็ดๆใส่ในรองเท้ามาจนกระทั่งเป็นรูปวาดศิลปะแบบมันเกินเป็นปูนปั้นนะคะคือปั้นจากยาโอ้โหคือเยอะรูปแบบแยบยลจริงๆเขาบอกยูดูรูปนี้อาจจะเหมือนรูปภาพที่สีที่ใช้คือยาเสพติดอย่างถูกเคลือบถูกเคลือบด้วยยาเสพติดซึ่งโอ้โหต้องรู้ทันเท่าทันเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็อยากที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะว่าสิ่งที่เขาถึงบอกว่าไม่ควรจะรับฝากของจากใครเวลาอยู่ที่สนามบินหรือว่าใครที่ขนของมาให้ต้องมีการตรวจสอบที่ดีมากๆเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเองก็ไม่ทราบว่าในกระเป๋าใบนั้นหรือว่าในสิ่งของที่เขานำมาเนี่ยนะคะมียาเสพติดซ่อนอยู่นะคะเพราะเราไม่ใช่ผู้ชำนาญในเรื่องนี้นะคะนะคะต้องฝากเตือนไว้สักนิดหนึ่งนะคะอ่ะอย่างนี้ตอนที่พอก็เล่าไปแล้วถึงขบวนการที่เริ่มในเมืองไทยก็คือเข้ามาในรูปแบบของส่วนมากจะเป็นชายผิวสีแอฟริกันที่เข้ามาแล้วก็มาตีสนิทแต่งงานกันนะคะแล้วก็บอกให้ไปเที่ยวหรือว่าบอกตรงๆว่าให้ไปขนของมาให้หน่อยเดี๋ยวจะมีค่าจ้างให้นะคะบางคนต้องกลืนใช่ค่ะมีในกรณีของการไปเสียชีวิตนะคะที่ประเทศอาร์เจนตินานะคะโดยกินยาเข้าไปแล้วยาไปแตกในท้องสองเม็ดก็ทำให้หญิงไทยผู้นั้นน่ะนะคะช็อกเสียชีวิตบนในที่พักที่พักใช่ไหมคะคือยาเสพติดเนี้ยมันร้ายแรงมากคือมันเป็นโคเคนใช่ค่ะคือแตกในท้องนะคะเรียกว่ามีขบวนการให้หัดกลืนกันเลยก่อนที่จะเดินทางใช่ค่ะแล้วก็จะมีวิธีมีวิธีใช่ไหมคะให้หัดกลืนอะไรเม็ดเล็กๆเข้าไปก่อนแครอทลักษณะจะเป็นแครอทนะเป็นแท่งๆนะคะแล้วก็ให้กลืนแล้วก็กินน้ำตามพอกลืนได้แท่งใหญ่ขึ้นก็เริ่มยัดยาเข้าไปในถุงพลาสติกใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินได้มากนะคะจำนวนเยอะคุณก็จะได้ค่าตอบแทนสูงแต่การที่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณกินทานของพวกนี้สารพวกนี้นะคะมันทำให้มันผิดปกติต่อร่างกายก็คือเหมือนเสพยาเกินขนาดนะคะอยู่ในร่างกายตัวเองเลยโดยที่ไม่รู้ว่าคุณกินเข้าไปเม็ดหนึ่งเนี่ยปริมาณมันเท่าไหร่แล้วคุณต้องกินกี่เม็ดคุณไม่รู้ว่าเขาให้คุณกินใช่ไหมคะแล้วการเดินทางเนี่ยมันนานมากก่อนจะไปถึงประเทศคุณไม่ต้องกินอะไรบนเครื่องเลยใช่ค่ะนะคะจากเปรูบราซิลมาถึงประเทศเป้าหมายแถบเอเชียนี่20กว่าชั่วโมงนะคะ20กว่าชั่วโมงใช้เวลามากนะคะในส่วนนี้แล้วคุณคิดสภาพคุณต้องนั่งอึดอัดอยู่บนเครื่องหรืออะไรไม่คุ้มกันนะใช่ค่ะในส่วนเสียชีวิตได้เลยง่ายๆเลยใช่ค่ะแล้วคนที่ไม่เพียงแต่ผู้เสียชีวิตเท่านั้นนะคะ
ุณต้องคิดถึงญาติพี่น้องนะคะที่จะต้องมารับผิดชอบในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เสียใจไม่พอนะคะอาจจะต้องเสียเงินนะคะที่จะต้องค่าส่งศพกลับอีกอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่คุ้มกันจริงๆตรงนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการขั้นตอนวิธีการที่ขบวนการจากประเทศไทยให้ขนยาเสพติดไปที่นั่นแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าช่วงที่สองนะคะเราจะมาพูดคุยถึงโทษต่างๆที่ได้รับแล้วก็การป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อหรือเตือนใจตัวเองว่าไม่ควรยังคิดก่อนยังคิดยังไงนะคะจากพี่ต่ายคุณสิริพรเรานะคะในช่วงแรกเราก็ได้พูดคุยถึงกลวิธีการหลอกหรือไม่หลอกนะคะคือแต่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นการถูกหลอกนะคะถูกหลอกด้วยนะคะในการที่จะไปขนยาเสพติดข้ามชาติไกลไปถึงประเทศแถบละตินอเมริกาใต้นะคะพี่ต่ายก็ได้พูดไปแล้วว่ารูปแบบของการหลอกลวงคือเข้ามายังไงนะคะทีนี้เรามาพูดคุยกันถึงโทษที่จะได้รับจากที่เราได้ไปเยี่ยมพบมาในประเทศบราซิลแล้วก็เปรูนะคะรูปแบบของโทษนะคะส่วนมากจะได้รับโทษกันอยู่ที่กี่ปีคะพี่ต่ายก็มี6ปีนะคะในส่วนนี้นะคะ6ปี5ปีแล้วก็ที่มากกว่านั้นเกี่ยวก็8ปีก็มีขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณด้วยแล้วก็ความเขาเรียกว่าเจตนาในการคือการให้การของคุณนะคะใช่ค่ะซึ่งในส่วนตรงนั้นก็ถือว่าเป็นก็ยังเป็นโชคนะคะเรียกว่าเป็นโชคของผู้ที่ถูกจับกุมคนไทยที่นั่นที่ประเทศของเขาเนี่ยมีหน่วยงานที่มาให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นที่เราได้ไปพบก็คือทนายอาสาใช่ค่ะทนายเหมือนเป็นทนายอาสาของประเทศบราซิลค่ะนะคะตรงนี้เขาก็มีการเข้ามาว่าความให้ใช่ค่ะช่วยว่ากว่านะคะแล้วก็ช่วยเหลือนะคะในส่วนของทางด้านคดีแล้วก็ยังมี NGO ที่เข้ามาช่วยความให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ตกเหล่านี้ด้วยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะคะก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยซึ่งการที่ถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาถึง 6-7 ปีนานมากนานค่ะคือต้องบอกนะคะว่าเราใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยนะคะเราก็ยังไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่ผู้ต้องโทษนะคะก็ต้องอยู่แต่ในห้องนะคะอยู่ในเรือนจำซึ่งก็เป็นสถานที่จำกัดนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมบ้างแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทำเพราะว่านักโทษเยอะมากซึ่งตรงนี้ทางการเขาก็มีมาตรการในการที่จะผลักดันนักโทษให้ออกมารับโทษนอกเรือนจำโดยการผลักดันให้ไปทำงานแต่ว่าต้องมีการกลับมารายงานตัวมารายงานตัวต่อศาลนะคะหรือทางการหน้าของประเทศนะคะแต่ว่าการทำงานในนอกเรือนจำเนี่ยก็ไม่ได้มันไม่ใช่ง่ายที่เราไปพูดคุยมาจะต้องมีการเตรียมเอกสารเพื่อที่ขอใบอนุญาตในการทำงานถูกค่ะตรงนี้ก็ต้องมี NGO เข้ามาช่วยเหลืออีกแหละเพราะว่าภาษาต่างเราไม่เข้าใจใช่ไหมเราไปอยู่ในสถานที่ซึ่งเราไม่เคยคุ้นกับบุคคลนะคะในส่วนตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำงานคือมันต้องทำงานมากนะกว่าปกตินะคะในส่วนนี้เพื่อที่จะเก็บเงินค่าเครื่องบินกลับมาประเทศไทยด้วยใช่ค่ะนะคะตรงนี้มันยังเป็นโทษเบาๆนะคะ 6-7 ปีเนี่ยแต่ในบางประเทศตัดสินประหารชีวิตเลยไม่ก็จำคุกนะคะของเขาคือประหารชีวิตไม่ก็ในส่วนของประเทศทางแถบประเทศจีนสิงคโปร์มาเลเซียก็โทษสูงสุดของเขาก็คือโทษประหารชีวิตนะคะแล้วก็ปีประหารชีวิตแล้วลงอาญา2ปีนะคะที่มีคนไทยรับโทษอยู่แล้วก็จำคุกตัดสินเป็นหลายปีจำคุกตัดสินตลอดชีวิตค่ะว่าตรงนี้แต่ก็ยังมีกรณีที่น่าสนใจที่กัมพูชาพี่ต่ายก็ได้รับทราบกันมาเป็นระยะก็คือบางคนติดคุกอยู่แล้วก็มีลูก
ใช่ค่ะอย่างที่เรียนนะคะว่าชายชาวแอฟริกันเนี่ยจะเข้ามาติดสนิทกับหญิงไทยนะคะแล้วก็คือพูดจาอ่อนหวานแล้วก็ขอแต่งงานด้วยนะคะแล้วก็จะให้หญิงไทยเนี่ยนะคะหาบุคคลนะคะหญิงไทยรายอื่นที่มีความจำเป็นอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะหรือมีในด้านของทางวัฒนเงินภาวะในด้านของสุขภาพอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดหมดและสุดท้ายนะคะไม่หาใครไม่ได้ก็จะต้องเป็นภรรยาตัวเองนี่แหละทีนี้ในบางรายเนี่ยนะคะก็เดินทางไปแล้วก็ตั้งครรภ์นะคะในขณะที่เดินทางไปถูกจับนะคะแล้วก็ตั้งครรภ์ก็ต้องคลอดบุตรนะคะในระหว่างที่ตัวเองรับใช้โทษนะคะที่เรือนจำนั้นๆค่ะซึ่งเขาก็มีกฎหมายของเขาว่าถ้าเด็กอายุครบเท่านี้จะต้องมีการส่งตัวกลับหรือไปอยู่กับทางสถานสงเคราะห์ของเขาอะนะคะนะคะหรือครอบครัวอุปถัมภ์ทางนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะแล้วเราก็ได้ส่งเด็กกลับมานะคะในส่วนตรงนี้ด้วยซึ่งกระบวนการไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ต้องมีญาติจากเมืองไทยไปรอรับด้วยแต่ว่าถ้าญาติเนี่ยนะคะคือไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถรับอุปการะเด็กได้น้องก็ต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ค่ะในไทยเรียกว่าต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยนะคะใช่ค่ะถ้าตอนถูกจับกุมแล้วนะคะค่าเดินทางค่าใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะพี่ต่ายอาจจะมีข้อเตือนใจเกี่ยวกับก็อยากจะตื่นใจนะคะสำหรับหญิงไทยหลายๆท่านนะคะหรือคนไทยนะคะที่คิดว่าการไปลักลอบขนยาเสพติดนะคะแล้วก็มันจะง่ายเนี่ยนะคะก็ขอให้คิดสักนิดหนึ่งเราก็ขอให้6อย่างนะคะในการป้องกันนะคะตัวเองนะคะเป็นภูมิคุ้มกันนะคะก็1อย่าหลงคารมชายชาวแปลงหน้านะคะนะคะโดยเฉพาะชายชาวแอฟริกันผิวสีนะคะ2 อย่าหวังว่าจะมีใครพาเราไปเที่ยวเมืองนอกฟรีๆนะคะหรือโดยไม่หวังผลตอบแทนจากเรานะคะอย่างที่บอกเขาออกค่าใช้จ่ายพอถึงเวลากลับเนี่ยก็จะฝากของนะคะโดยที่เราก็ไม่รู้นะคะว่าของในนั้นในกระเป๋าใบนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งเสพติด3 อย่ารับถือกระเป๋าอะนะคะหรือของฝากใดๆในขณะที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าในขณะที่คุณจะเดินทางกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามนะคะนี้4 อย่าคิดว่าจะหลุดรอดสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในต่างประเทศเนื่องจากอุปกรณ์การตรวจสอบในด้านของยาเสพติดเนี่ยเขามีความทันสมัยนะคะและมีประสิทธิภาพสูงมากนะคะ5 อย่าหลงเชื่อว่าหากถูกจับกุมไปแล้วเนี่ยเงินที่คุณคิดว่าเขาจะให้ผู้ว่าจ้างคุณนะคะจะให้คุณเนี่ยนะคะหรือให้กับคนข้างหลังคุณเนี่ยเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณถูกจับเขาก็ทิ้งคุณแล้วค่ะตอนนี้นะคะนะคะ6 อย่าคิดว่าทางการไทยนะคะจะช่วยเหลือเจรจานะคะในด้านของคดีความหากถูกจับกุมในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่โทษของการขนยาเสพติดสูงนะคะนะคะถึงโทษประหารชีวิตเนี่ยนะคะนะคะก็ขอให้คุณได้คิดสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปนะคะในต่างประเทศค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่ต่ายสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่2ต่อจากตอนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มาพูดคุยกันเรื่องโทษของกระบวนการคันค้ายาเสพติดต่างแดนโดยเฉพาะคนไทยที่ไปตกทุกข์ได้ยากที่นั่นเพราะว่ากระทำความผิดนะคะการให้ความช่วยเหลือของเรารวมถึงข้อคิดเตือนใจจากคุณสิริพรว่าพี่ต่ายในวันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่สามารถนำไปประชาสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวได้ด้วยนะคะถึงประสบการณ์ที่เราสองคนนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังเรื่องราวสาระน่ารู้ของงานเกี่ยวกับงานกงสุลใดๆเป็นพิเศษเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะโดยการส่งไปรษณียบัตรมาได้ที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะแขวงราชเทวีพญาไทนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะที่รหัสไปรษณีย์10400กระทรวงการต่างประเทศนะคะระบุถึงสาระงานรายการสาระน่ารู้งานกงสุลหรือว่าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ Facebook ของกระทรวงหรือของสถานีวิทยุสารานดมแล้วก็พิมพ์ข้อความทิ้งไว้นะคะว่าอยากจะได้
ความรู้เรื่องใดเป็นพิเศษข้อมูลเรื่องใดเป็นพิเศษสามารถบอกเราได้นะคะสำหรับในวันนี้ก้างปูกับพี่ต่ายคุณสิริพรช้างเอกนะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนในคราวหน้าเราคงจะมีโอกาสได้พบกันอีกแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ต่ายมากๆสำหรับวันนี้เราต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ